เคยมีคนตั้งคำถามว่ามีชาวนาอยู่ผู้หนึ่งยากจนมากและมีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวแม่หวังจะพึ่งลูกเมื่อแก่แต่ปรากฏว่าลูกชายเมื่อโตขึ้นแล้วกลับออกบวชทำให้พ่อแม่ซึ่งเป็นชาวนาที่ยากจนนั้นไม่มีที่พึ่งอยากทราบว่ามีความเห็นต่อปัญหานี้อย่างไรคะลูกชายทำผิดหรือถูกดีแล้วหรือยังปัญหานี้เคยมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวพอออกบวชพอลูกชายออกบวชไม่มีใครดูแลกิจการผลสุดท้ายจากมหาเศรษฐีนี่ถูกเขาโกงจนทั้งล้มละลายปรากฏว่าพ่อแม่เที่ยวขอทานเขากินท่านกลับมาจากเดินธุดงค์มาเจอพ่อเจอแม่เที่ยวขอทานอยู่เห็นแล้วก็สลดใจก็ไปกราบพระพุทธเจ้าจะขอลาศึกทั้งที่อยากจะปฏิบัติธรรมต่อแต่ว่านะเห็นพ่อแม่อยากจนข้นแค้นขนาดนั้นจะศึกจะได้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าก็บอกก็บิณฑบาตที่ได้มาตามธรรมดาบิณฑบาตอาหารที่พระบิณฑบาตได้มาเนี่ยเป็นวินัยเลยว่าถ้าจะให้กับพระด้วยกันนี่ไม่เป็นอะไรถ้าไปให้กับคารวาสกินก่อนแล้วตัวเองค่อยเอามาฉันนี่ไม่ได้พระต้องฉันก่อนแล้วเหลือจากฉันแล้วจะให้คารวาสก็ให้ไปยกเว้นกรณีเดียวถ้าจะให้พ่อแม่กินก่อนให้ไปเลยสบงจีวรหรือพวกเสื้อผ้าที่หามาได้ผ้าที่หามาได้จะมาเย็บจะสบงจีวรนี่ถ้าในกรณีของกรณีพ่อแม่ขาดแคลนให้พ่อแม่ไปได้เลยแล้วตัวไปเองไปหาเอาใหม่เพราะฉะนั้นพอพระภิกษุรูปนั้นรู้เข้าใจแล้วท่านก็ไม่ได้สึกหรอกบิณฑบาตทุกวันมาท่านก็แบ่งให้โยมพ่อโยมแม่ท่านฉันให้โยมพ่อโยมแม่ท่านกินท่านก็ปฏิบัติธรรมไปบั้นปลายชีวิตก็เป็นพระอรหันต์เพราะมีความกตัญญูกตเวทีแต่พ่อแม่มากถึงปานนั้นอดอยากยากเข็นยังไงก็ปานยันกินกันไปก็เลี้ยงดูพ่อแม่ไปก็ไม่ได้เราก็จะให้มันสะดวกสบายจริงๆก็ไม่สะดวกสบายแต่ว่าการที่ไปดูแลพ่อแม่เนี่ยนะถ้าดูแลพ่อแม่ถึงจะให้พ่อแม่จะเป็นเศรษฐีด้วยถ้าท่านยังไม่เอาธรรมะแม้อย่างนั้นก็ยังชื่อว่าไม่ได้แทนคุณพ่อแม่เลยตรงกันข้ามถึงพ่อแม่จะอดอยากยากจนนี่แหละถ้าทำให้พ่อแม่เลื่อมใสอยู่ในศีลในศีลในทานได้ชื่อว่าแทนคุณพ่อคุณแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ในกรณีลูกชายที่ว่านี่ถ้าตั้งใจบวชจริงๆแล้วก็บวชไปเถอะไม่ผิดหรอกทำถูกละถ้าถึงเวลาก็สอนธรรมะโปรดพ่อโปรดแม่หรือถ้านั่นก็บิณฑบาตได้มากก็ปันกันกินปันกันฉันกันไปก่อนแล้วกันไม่ได้ผิดวินัยอะไรเลยทำไปแต่ตรงกันข้ามไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังไม่ทันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วสักเท่าไหร่เลี้ยงเมียเขาให้เลี้ยงลูกก็ให้ผลสุดท้ายตกนรกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียเสร็จไม่ได้มีเหลือบวชไปเถอะดีนี่ยังมาบวชซะเลยอาตมาเองก็มีพี่สาว2คนไม่มีน้องวันจะบวชก็พ่อจะบวชนะท่านก็ถามจะบวชนานเท่าไหร่ก็ตอบท่านถ้าบวชก็ไม่สึกท่านก็พูดดีลูกเอ้ยปู่เองนะมีลูกชายคนเดียวคือพ่อพ่อมีลูกชายคนเดียวกับเจ้านี่แหละไปบวชสกุลล้ำก็ด้วนหมดสิด้วนก็ด้วนสิพ่อจบยังให้เหตุผลท่านถ้าสกุลเรามีต่อไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโลกนี้มันก็ไม่ได้ชื่นอกชื่นใจอะไรกับเรามันก็เฉยเฉยมันเสียอกเสียใจด้วยกับเปล่าในแผ่นดินมันก็อยู่เฉยเฉยมันไปทำอะไร
เอาถ้าสกุลเรามันด้วนไปทั้งวันนี้แผ่นดินก็ไอ้เฉยๆอีกแล้วไม่เห็นมันดีใจเสียใจอะไรเลยแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าถ้าสกุลของเรามีต่อไปเยอะๆน่ะถึงจะอบรมดียังไงไอ้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งมันต้องเกเรขึ้นมาจนได้ล่ะพอไอ้ลูกหลานเกเรเขาก็ด่าละสิโดนด่าละแหมไอ้สกุลนี้ไอ้โคตรนี้ระยำอย่างนั้นอย่างนั้นเจรนัยชะทีนี้เราจะตายไปแล้วยังไปฟังมันเจรนัยด่าอยู่เลยไม่คุ้มงั้นให้มันด้วนซะเดี๋ยวนี้ล่ะขณะที่ทุกคนในสกุลยังเป็นคนดีอยู่ถ้าเขาจะบ่นถ้าเขาจะบ่นเขาก็จะบ่นว่าแหมเสียดายสกุลนี้ดีเหลือเกินน่าจะมีอีกเยอะๆไม่เอาด้วยหรอกย่าเดี๋ยวจะไปโดนด่าตอนตายแล้วเอาถ้าตักบาตรแผ่เมตตากับเจริญวิปัสสนาอย่างไหนมีกุศลแรงมากกว่ากันกุศลที่ทำไปจะแผ่ถึงปู่ย่าตายายไหมชอบถามกันอย่างนี้เสมอตักบาตรแผ่เมตตากับเจริญภาวิปัสสนาไหนจะมีกุศลมากกว่ากันถ้าว่าโดยจำนวนบุญที่ได้แล้วก็การเจริญวิปัสสนามันก็ได้มากแต่ว่าการตักบาตรก็ต้องทำเพราะอะไรคนเรามันมีสามงบใหญ่ๆนะหนึ่งต้องกินถ้าไม่กินนะเสร็จจะนั่งภาวนาเก่งไงเดี๋ยวก็ตายเอาเหอะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องฉันเลยขืนไม่มีกินเนี่ยตายนะอันที่สองหรือมีกินแล้วแต่สุขภาพแย่ก็วิปัสสนาหรือจะไปทำอะไรมันก็ไม่รอดอันที่สามนะมีกินแล้วแข็งแรงแล้วแต่ว่าโง่มันก็ไม่ไหวมันต้องฉลาดด้วยต้องมีปัญญาด้วยถ้ามีสามงบพร้อมอย่างเงี้ยก็มันถึงจะลอยตัวแล้วจะทำยังไงให้มีกินทุกชาติตักบาตรทำทานไปแล้วจะมีกินทุกชาติมีกินแล้วแต่ขี้เกียจรักษาศีลถึงจะร่ำรวยมีกินยังไงก็ตามแต่ไม่รักษาศีลเถอะพิกลพิการถึงเกิดมาเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีพิการเพศเศรษฐีขี้โรคไม่ไหวมันต้องรักษาศีลด้วยมีทานแล้วรักษาศีลแล้วอ่ะเป็นเศรษฐีแข็งแรงแต่ว่าโง่มันก็รักษาสมบัติไม่อยู่ไปไม่รอดแล้วทำไงจะรักษาสมบัติให้มันอยู่ทำภาวนาไปเยอะๆแผ่เมตตาไปเยอะๆมันต้องทำทั้งสามงบนั่นแหละไอ้ถามอย่างนี้คล้ายๆถามว่าเสื้อกับกางเกงไหนจะดีกันก็ลองดูกันใช้อย่างเดียวลองดูใส่เสื้อแล้วก็ไม่ใส่กางเกงลองดูหรือใส่กางเกงแล้วไม่มีเสื้อก็ลองดูกันแล้วกันทำให้มันครบซะหน่อยไม่ได้หรือปัดโธการระงับความโกรธจะทำอย่างไรดีข้าหลวงพ่ออืมสบายบางครั้งเราไม่ผิดแต่ผู้ใหญ่เขาว่าเราก็ต้องพูดสวนขึ้นมาทันทีอย่างนี้โบราณให้เอามะพร้าวห้าวยัดปากเราก็พูดสวนขึ้นมาทันทีก็ไม่เป็นการเถียงแต่เราพูดตามความจริงแต่หักเราจะทำอย่างไรดีจึงจะทนฟังได้โดยไม่โกรธไม่โมโหเพราะความโกรธมากจะทำอย่างไรดีบางทีนับถึง1ถึง10แล้วมันก็ยังไม่หายคุณอันเรื่องนี้ไอ้โทสะนี่มันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนอาตมาก็มีแต่ว่าก็ฝึกตัวเองมาอย่างนี้หัดมาตั้งแต่หัวเท่ากันปั้นแล้วก็เป็นความภูมิใจติดตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าตั้งแต่จำความได้ไม่เคยเถียงพ่อเถียงแม่เลยแม้แต่คำเดียวแล้วยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่เคยเถียงครูบาอาจารย์แม้แต่คำเดียวไม่เคยเลยท่านจะพูดผิดพูดถูกยกไว้2-3 ท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่ยกไว้ครูบาอาจารย์ยกไว้เพราะอะไรเพราะรู้อยู่เต็มอกท่านปรารถนาดีอันนี้เอาความดีของท่านเป็นที่ตั้งก่อนความถูกความผิดยังเป็นเรื่องรอง
ความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งไว้พอเอาความปรารถนาดีของท่านเป็นที่ตั้งแล้วท่านจะพูดผิดพูดถูกมันไม่กระทบกระเทือนใจอะไรพอท่านพูดผิดปั๊บรู้ว่าท่านผิดก็ดูท่านต่อไปอารมณ์ของท่านนี่พอจะรับฟังได้มั้ยถ้าเราจะอธิบายดูแล้วรับฟังไม่ได้เงียบพอท่านอารมณ์ดีกลับไปพูดกับท่านใหม่เดี๋ยวว่าแต่คุณพ่อคุณแม่อาตมามีพี่สาว2คนแม่พี่สาวไอ้ตอนเด็กๆก็เคยเถียงกันมามั่งเพราะมันแค่พี่แต่ไงก็ตามตั้งแต่ขึ้นมัธยมปีที่3ปีที่3มาแล้วมัธยมปีที่3แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยเถียงพี่สาวเลยแม้แต่คำเดียวไม่เคยมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชโยท่านเจ้าอาวาสของเราที่นี่แหละความจริงท่านอายุก็อ่อนกว่าอาตมาเรียนก็เป็นรุ่นน้องเกษตรแต่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ได้ฝึกสมาธิต่อมาจากท่านได้อาศัยให้ท่านสอนพระไตรปิฎกสอนธรรมะให้ยกท่านไว้ในฐานะครูบาอาจารย์แล้วไม่เคยเถียงแม้แต่คำเดียวอีกเหมือนกันบางทีท่านหมดกิเลสแล้วยังไม่หมดท่านยังมีโกรธยังมีเข้าใจผิดแต่ว่าจะโกรธหรือจะเข้าใจผิดก็ตามเพราะท่านรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วเราจะไม่พูดเราเงียบพอท่านอารมณ์ดีแล้วแล้วเราค่อยไปว่ากันใหม่คนเราจะต้องมีรู้จักยกเอาไว้มั่งถ้าไม่งั้นขอให้ได้เถียงชาตินี้จะไม่มีใครเตือนแล้วเราจะเป็นหมาตวงเป็นได้แค่นั้นน่ะไม่ได้เป็นคนหรอกคนที่ผู้ใหญ่เตือนคุณต้องรู้ไว้นะใครเข้ามาเตือนใครเข้ามาว่าเราเนี่ยต้องรู้ไว้จะผิดหรือถูกก็ตามรู้เลยเขายังรักเราไม่รักแล้วไม่ว่าไม่รักจะไปว่ามันทำไมมันทำผิดดีสิเดี๋ยวจะได้ไปตามเหยียบมันซ้ำซะอีกแต่เพราะรักก็สิถึงต้องว่าถึงต้องเตือนเพราะฉะนั้นพอโดนเตือนโดนว่าเรานี่ยังมีค่าสำหรับเขาน่าจะดีใจเขาด่าชอดนะเรายังเป็นคนที่มีค่าของเขาอะพอเขาอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอย่างนี้มันก็จบเอาความหวังดีของท่านเหล่านั้นเนี่ยตั้งเป็นประธานซะแล้วมันจะจบจบเลยไปเถียงทำไมในโลกนี้จะมีคนที่หวังดีกับเราสักกี่คนไปเถียงท่านมากเข้าบางทีพอได้เถียงเคยแล้วเราก็แม้แต่เรื่องถูกบางทีมันก็เถียงขอให้ได้เถียงในที่สุดท่านก็เซ็งพอท่านเซ็งแล้วทีนี้ใครจะมาเตือนอีกล่ะทีนี้ผิดก็ไม่รู้ว่าผิดแล้วทีนี้กูก็เก่งเรื่อยไปเก่งแบบควายมีเขางอกอยู่ขึ้นมาทุกยาวขึ้นมาทุกวันควายมันไปถึงไหนก็ภูมิใจกับไอ้เขาที่มันงอกขึ้นมาไอ้คนที่ชอบเถียงที่ขาดสัมมาคารวะไปถึงไหนก็เอาความโง่ของตัวมาภูมิใจเหมือนควายภูมิใจไอ้เขายาวๆของมันนั่นแหละมันใช้ได้ที่ไหนไม่เอาอย่าว่าแต่คนอื่นอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ด่าว่าแล้วเราเถียงเลยแม้ที่สุดเพื่อนร่วมงานเขาว่าอาตมายังไม่เถียงเลยไม่เถียงว่าให้จบว่าจบแล้วเดี๋ยวคุยกันพอเขาว่าจบเสร็จเรียบร้อยถ้ามันจริงตามนั้นขอบคุณเขาด้วยไม่มีเสียหน้าไม่เคยคิดว่าจะเสียหน้านี่อย่าว่าแต่อะไรเลยสององค์นี่โดยฐานะเขาเป็นลูกศิษย์เอาละนี่เป็นพระยกไว้แม้เด็กวัดมันที่อาตมาทำผิดทำพลาดมีเหมือนกันเพราะเรายังไม่หมดกิเลสแม้ต่อหน้าคนนี้หลวงพ่อทำงั้นผิดแล้วใช้ไม่ได้หรอกไม่ได้โกรธเด็กมันสักนิดมันผิดยังไงวะอธิบายให้หลวงพ่อฟังทีว่ามันผิดอย่างนั้น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 ซึ่งบางทีเด็กก็พูด
ถูกบางทีเด็กก็พูดผิดแต่ไม่เคยโกรธนะเลยก็เออถ้าเขาพูดถูกเออไอ้หนูขอบใจว่ามันจะได้ไม่เสียหายไปแล้วเองก็ไปแก้ไขตามที่เองว่าก็แล้วกันมันก็จะจบหรือมันพูดผิดเออไอ้หนูขอบใจนะแต่ว่ามันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่หลวงพ่อทำไว้แล้วมันถูกแล้วแหละเองจะไปแก้ไปไขมันนะเองเข้าใจผิดเด็กมันก็จะได้นิสัยดีๆจากเราไปว่าอ๋อนี่ขนาดเราเป็นครูบาอาจารย์นะแล้วมันมาพูดผิดๆหลวงพ่อยังไม่ใส่มันชอดชอดไม่เอากระโถนคว้างหัวมันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าถ้าใครเข้ามาเตือนมันผิดผิดพลาดพลาดมันก็จะต้องทำเหมือนอย่างที่หลวงพ่อมันทำมันก็จบจบอาตมาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกับเขาหรอกไอ้อย่างเงี้ยรับฟังได้แล้วก็เลยกลายเป็นบุญติดตัวไปเลยว่าไม่ว่าผิดพลาดอะไรมีคนเขาอยากเตือนทั้งเมืองเออเป็นบุญตัวอย่างทำไมเราไม่ฝึกอย่างนี้กันบ้างล่ะคนที่จะเตือนเราเนี่ยจะผิดถูกก็ตามหนึ่งแสดงว่าเขายังรักเราอันที่สองถ้าไม่รักเราเนี่ยเขาไม่เสี่ยงที่จะมาเตือนเราหรอกเขารู้นี่เตือนใครโถเราไปเตือนใครไปเตือนถูกต้องเนี่ยบางทีเขายังไม่ไหวจะโกรธเลยเพราะเขาเสียหน้าบางครั้งมีเหมือนกันเวลาเขาเตือนมาเขาเตือนถูกด้วยแล้วบางทีมันก็คนเยอะๆหน้ามันชาๆเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็แค่หน้าชาแต่ไม่ยอมให้หลุดออกมาทางปากเลยไม่พูดอะไรทั้งนั้นพอข่มใจได้เดี๋ยวพออ๋อนี่ปรารถนาดีแล้วก็ผิดพลาดเนี่ยก็ว่ากันไปมันก็จบการตรวจสอบดูว่าผู้ที่อยู่ในโคตรภูมินั้นโคตรภูมิมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรเอาเถอะเมื่อไหร่คุณเข้าถึงธรรมกายเรียบร้อยแล้วคุณก็มาก็แล้วกันนั่นเราจะสอนให้แต่ยังเข้าไม่ถึงธรรมกายคุณก็ยังไม่มีมิเตอร์จะไปวัดเขาหรอกคุณต้องเข้าให้ถึงก่อนผู้ที่ต้องผ่าตัดเมื่อมีชีวิตอยู่ทำกรรมอะไรไว้เช่นผ่าศีรษะผ่าท้องผ่ามือพวกนี้โดยทั่วไปแล้วไม่ถึงกับเวรฆ่าสัตว์แต่เวรทรมานสัตว์นะเวรแค่ทรมานเกษตรกรจะใช้ยาปราบศัตรูพืชอย่างไรครับจึงจะไม่บาปการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยนะมันมีใช้อยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งใช้ในลักษณะของการฆ่าการทำลายเมื่อใช้ในลักษณะของการฆ่าเนี่ยยังไงเสียก็บาปแต่ถ้าใช้อยู่ในลักษณะของการป้องกันถ้าทำได้ดีจริงๆนะทำได้ดีจริงๆมันจะไม่มีบาปเลยแต่โดยทั่วไปแล้วแม้ใช้ในลักษณะป้องกันมันก็ยังไม่วายที่จะมีตายมีอะไรไปมั่งเหมือนกันก็ยอมรับความจริงกันว่าในชีวิตประจำวันของชาวโลกนี่โอกาสนะที่จะไม่ให้มีบาปติดไปเลยเนี่ยยากถ้าเป็นชาวโลกธรรมดาแล้วไม่มีบาปติดไปเลยได้แล้วก็อาตมาก็คงไม่บวชหรอกไอ้ที่มาบวชเพราะว่าอ๋อชีวิตทางโลกยังไงเสียมันคงจะมีบาปติดไปมั่งก็บอกว่าขอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ยกตัวอย่างการใช้ขยาฆ่าแมลงที่ว่าเมื่อกี้นี้อย่างสนามหญ้านี่แหละเนี่ยสนามหญ้าเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อต้องคอยระมัดระวังสนามหญ้าขนาดไหนจึงจะพวกเราจึงจะสบายกันแล้วน่ะนั่งเสื่อโคนไม้ลอยหน้าลอยตากันสบายๆนั่นน่ะมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะนั่งลอยหน้าได้อย่างนั้นนะจริงๆแล้วเผลอไม่กี่วันละมดมันชอบไปทำรังอยู่กันเอาเสือไปปูบนรังมดนั่งก็คงสบายแหละทีนี้เราทำยังไงล่ะเดือนครึ่งเดือนก็บอกเด็กมันนี่เอาไอ้พวกยาก็ปราบศัตรูพืชนี่แหละไป
เอาไปโรยแต่ว่าแทนที่จะโรยสาดไปอย่างนี้แล้วมันตายหมดไม่เอาเอ็งทำอย่างนี้นะเอาวางไว้เป็นหย่อมๆเป็นจุดๆไปฮะมันได้กลิ่นบ้างอะไรบ้างมันก็จะได้ขยับขยายหนีไปได้ถ้าไปวานโคลมมันก็ตายแต่ขนาดไว้เป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยคงนั้นหย่อมตรงนี้หย่อมไล่มันไปเนี่ยบางทีมันก็เผลอไผลมาเหยียบตายด้วยเด็กไม่ระวังมันก็วางโป๊ะไอ้ยอมนั้นแล้วพอดีเถอะกลางรังมดจะมีเหมือนกันมันไม่ระวังมันก็มีบาปติดไปมั่งเหมือนกันแล้วว่าจะเอาให้มันน้อยหน่อยมันได้เท่านั้นแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถามใจตัวเองแล้วมีเจตนาจะฆ่ามันไหมถ้าตอบได้ว่าไม่มีเจตนาอ้าวบาปก็น้อยหน่อยได้แค่นั้นละปลวกมันขึ้นกุฏิว่าทำไงนี่เอาไว้กับกุฏิพังไปฆ่ามาเข้าศีลก็จะขาดก็เอ้าไปเอาไอ้นั่นเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่นแหละไปเอาน้ำมันเครื่องที่ถ่ายแล้ววันนี้ปะเอาไปลาดโคนเสาหน่อยมันไอ้จะปลวกมันไม่ตายหรอกแต่มันต้องย้ายมันต้องหนีลงดินปะมันทานไอ้พวกน้ำมันพวกนี้ไม่ได้พอมันย้ายหรือมันจมลงดินไปแล้วเอาละทีนี้ขุดบริเวณนั้นให้กว้างหน่อยแล้วเอายาไอ้พวกป้องกันปลวกป้องกันแมลงเอาใส่ลงไปวันหลังมันเลยไม่ย้อนกลับมาอีกนี่โดยภาพทฤษฎีเป็นงี้แต่ทำจริงๆเข้าบางทีนึกว่ามันย้ายไปแล้วที่ไหนได้ขุดลงไปมันยังย้ายไม่จริงเพิ่งย้ายไปได้หน่อยมีตายไปมั่งเหมือนกันก็ถามตัวเองว่าแล้วตั้งใจฆ่ามันหรือเปล่าเนี่ยแหมไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็กะดูแล้วว่ามันหมดแล้วนะพอดีมันไม่หมดก็เอ้าถ้ามันจะมีเวรติดไปมั่งก็น้อยหน่อยเนอะจะจองกันมากนักเฮ้อมันได้แค่นี้การรับประทานมังสวิรัติมีผลดีในแง่ศาสนาหรือไม่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยก็เคยพูดเสมอว่าอาหารไม่สามารถทำให้คนบริสุทธิ์ได้แต่คนจะบริสุทธิ์ได้เพราะการอบรมกายวาจาใจของตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าอาหารทำให้ใจบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ควายจะไปนิพพานก่อนมนุษย์เพราะมันมังสวิรัติตลอดชาติจากการรับประทานมังสวิรัติมีผลช่วยในการฝึกธรรมกายหรือไม่ไม่มีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีบรรลุนิพพานเป็นถูกหรือไม่แล้วพระอรหันต์เมื่อตายแล้วนิพพานตายใช่หรือไม่แล้วจึงสงสัยว่าพระอรหันต์ขณะยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าบรรลุนิพพานตายหรือไม่ฟังให้ดีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ด้วยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเข้านิพพานเป็นเมื่อร่างกายแตกทำลายไปพระอรหันต์เท่านั้นที่เข้านิพพานตายส่วนพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีอยู่แม้ละโลกไปแล้วยังไม่สามารถเข้านิพพานตายได้ยังไปเกิดเป็นเทวดามั่งพรหมมั่งแล้วก็ไปทำธรรมกายต่อจนเมื่อไปทำธรรมกายต่อก็ยังอยู่ในลักษณะของเข้านิพพานเป็นอยู่ดีต่อเมื่อไหร่เข้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่ในนิพพานเป็นอีกแหละเมื่อไหร่ร่างกายมันแตกดับไปขันธ์ห้ามันแตกดับไปเมื่อนั้นจึงเข้านิพพานตายชัดดีไหมเวลาถวายพระตาหารเพียงบางครั้งต้องอาราธนาพระปริตทำไมต้องอาราธนาพระปริตด้วยคะอ๋ออาราธนาพระปริตนี่ก็เป็นการอาราธนาให้พระสวดมนต์บทโน้นบทนี้ให้ฟังเพื่อเพิ่มศรัทธาแต่ว่าบางครั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลามั่งหรือ
ขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นมั่งถ้าโดยทั่วๆไปแล้วถ้ามีเวลาเราก็อาราธนาพระปริตกันด้วยนะทำให้ครบสูตรจ้ะเราในงานแต่ละงานในงานแต่ละงานเช่นงานวันเกิดเขาก็จะอาราธนาให้สวดพระปริตบทนั้นบทนี้กันไปงานวันตายก็บทนั้นบทนี้งานมงคลสมรสก็อยากจะฟังธรรมะบทนั้นบทนี้เพื่อจะเป็นข้อเตือนใจก็อาราธนาพระปริตกันแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วนะโดยทั่วๆไปแล้วเราก็เนี่ยก็อาราธนากันทั้งนั้นยกเว้นถ้าในอย่างที่วัดนี่พอถวายสังฆทานกันปุ๊บก็สวดเลยละไม่ต้องอาราธนาอันนี้ก็เป็นการสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปในตัวก็บางทีเราก็ไม่ได้อาราธนากันก็เป็นถือว่าเป็นธรรมเนียมประจำวัดไปอันนี้เวลามันมีส่วนเกี่ยวข้องความสะดวกมีส่วนเกี่ยวข้องก็ตัดพิธีกรรมบางอย่างลงไปเคยได้ยินหลวงพ่อสอนว่ากามฉันทะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้เป็นสมาธิแต่สงสัยว่าทำไมนางวิสาขาซึ่งเป็นโสดาบันจึงเข้าถึงสมาธิได้ทั้งที่มีครอบครัวและมีลูกถึง20คนเรื่องเป็นอย่างนี้การที่กามฉันทะเนี่ยนะยังไงมันเหนี่ยวรั้งแน่แต่คนที่ฝึกคนที่รู้จักแบ่งเวลาเนี่ยแม้ยังมีครอบครัวอยู่นี่แหละถ้าแบ่งเวลาถูกไอ้ส่วนที่ให้กับครอบครัวก็ให้ไปไอ้ส่วนที่แบ่งเวลามาทำสมาธิก็แบ่งมาพวกที่มีความชำนาญก็สามารถทำสมาธิให้ใจก้าวหน้าได้พระบอกแล้วไงพระโสดาบันน่ะแท้ที่จริงคือผู้ที่มีศีลบริบูรณ์แต่สมาธิเพียงแค่ปานกลางปัญญาก็ปานกลางเพราะฉะนั้นโดยภูมิของการบรรลุถึงธรรมกายพระโสดาบันเนี่ยในชีวิตคารวาสพอไปได้ชีวิตครองเรือนพอไปได้พระสกิทาคามีก็พอไปได้แต่พระอนาคามีพอไปถึงปังเข้าแล้วกามฉันทะมันหลุดแม้แต่มีสามีภรรยาก็มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่เพื่อนแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปชิบนะพระอนาคามีนางวิสาขาอีกอย่างหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยนะท่านเป็นพระโสดาบันเมื่ออายุเท่าไหร่7ขวบแล้วเพราะท่านมามีครอบครัวนี่เองเนี่ยมูเลี้ยงลูกทั้ง20คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณธรรมของท่านเลยติดอยู่แค่พระโสดาบันไม่ได้ก้าวต่ออีกเลยติดอยู่แค่นั้นเคยนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างมากที่สุด1ชั่วโมงในปีนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิตอนเช้าโดยตั้งนาฬิกาปลุกปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่าเพลียและง่วงในเวลาทำงานควรปฏิบัติอย่างไรก็พยายามนอนหัวค่ำสักนิดนึงแล้วตื่นขึ้นมาตอนดึกแล้วก็พอตื่นขึ้นมาตอนดึกแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ตั้งใจนั่งไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจะไปนอนต่อก็นอนเพราะบางทีอาตมาเองก็เป็นตั้งใจว่าจะลุกมาสักตีสี่แต่มันตั้งใจแรงไปมันเลยลุกตั้งแต่ตีสองนั่งไปตีสามนั่งไปตีสี่ชักซึมพอตีสี่ครึ่งมันชักโงกเงกแล้วเอางั้นขอนอนต่อสักเดี๋ยวนึงนับไปได้ครึ่งชั่วโมงตีห้าลุกขึ้นมาใหม่มาสู้กันก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะปรับให้พอสมควรเทวดาชั้นดุสิตกับเทวดาชั้นนิมมานรดีที่ใดจะดีกว่ากันหรือบุญมากกว่ากันพระโพธิสัตว์ส่วนมากอยู่ชั้นดุสิตเพราะว่าอายุไม่ยืนจนเกินไปเมื่ออายุไม่ยืนเกินไปแล้วก็ถึงคราวจะลงมาเกิดที่พื้นมนุษย์เนี่ยมาทำความเพียรต่อแล้วก็มันก็เลยลงมาได้สะดวกได้รวดเร็วจึงนิยมมาอยู่ที่ชั้นดุสิตกันไม่นิยมอยู่ที่ชั้นนิมมานรดีอันนี้ค่อยๆฝึกสมาธิต่อไปข้างหน้าจะเข้าใจเองที่กล่าวว่าร้อนผ้าเหลืองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากามกำเริบจนกระทั่งแม้จะมียูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าห่มอยู่แล้วก็ไม่ไหวฮิริโอตปะมันจะขาดแทนที่จะภาวนาว่าสัมมาอรหังมันภาวนาว่าอยากมีเมียจริงวุ้ยแล้วมันก็เลยสึกกันไป
คนที่เกิดความรักถือว่ามีกิเลสหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วมันเป็นกิเลสไอ้ความรักเนี่ยแต่ว่าในระดับของชีวิตของชาวโลกถือว่าเป็นกิเลสที่ไม่น่าเกลียดนักมันอยากจะรักก็รักแต่ว่าอย่าถึงกับไปแย่งผัวแย่งเมียใครเข้าๆไอ้อย่างนั้นมันน่าเกลียดจัดเกินไปแต่ดีที่สุดอยู่คนเดียว